สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมสวยงามอีกเช่นเคยนะครับครับเรามาอัปเดตสตาร์ทกันสักหน่อยในเดือนกุมภาพันธ์แล้วกันว่ามีอะไรใหม่แล้วก็สีอะไรใหม่เดือนนี้อัปเดตกันหน่อยเผื่อมาเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับอ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ฟุตตี้ไฮไลน์เหมือนเดิมนะฮะฟุตตี้ไฮไลน์เลยอ่ะแล้วก็ก่อนจะไปชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันครับผมขอบคุณมากนะครับครับอ่ะไปดูกันเลยอ่ะฮะนี่เข้ามาฟุตตี้ไฮไลน์ฮะล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าออกมาเยอะแล้วนะบางคู่เราก็เคยพูดถึงไปแล้วครับวันนี้เราไปดูของใหม่ๆกันสักหน่อยที่กำลังจะมาหรือว่าแบบเพิ่งมาจะมีคู่แรกเลยไปดูกันที่คู่แรกก่อนแล้วกันคู่แรกเลยก็คือนี่เฮ้ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะแบรนด์นี้อ่ะกดเข้าไปดูกันเลยอ่ะครับผมนี่ครับก็คือแบรนด์คริสต้ามันไม่รู้อ่านนี้หรือเปล่านะแต่ผมว่าหลายๆท่านคงจะเคยผ่านเห็นมาแหละว่าจริงคือหนึ่งในชื่อแบรนด์ของ Decathlon ใช่เนี่ย The French Football Brand of Sport แบรนด์จากฝรั่งเศสและตัวนี้เขาทำมาเป็นสตาร์ทรุ่นที่เขาแบบเปิดตัวมาเลยนะแล้วเขาผมไปทำนั่งอ่านข้อมูลมาสักหน่อยก็คือเขาการันตีเลยนะว่า10ปีโอ้โหยาวเปิดเขานะ10ปีเลยเหรอใช่แล้วก็เท่าที่หาข้อมูลมาคือตอนแรกอ่ะเขาจะมีขายแค่แบบเฉพาะที่ครับแล้วก็มีจำกัดมีจำกัดด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเพิ่มแล้วเข้ามาขายในแบบที่ประเทศไทยหรือเปล่านี่อ่ะไปดูอัปเปอร์ก่อนอัปเปอร์จะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าแท็บปั่นใช่ไหมใช่คล้ายๆอย่างนั้นซึ่งตัวนี้เขาใช้เลเซอร์ยิงโอ้โหทำมาจากเลเซอร์ที่พื้นแบบพื้นผิวแบบเรียบมากเลยนะแล้วก็นูนๆคือเป็นกากบาทขึ้นมาใช่เนี่ยแล้วที่เขาการันตี10ปีก็แบบที่บอกเขาเอาพวกพรมน้ำเอาน้ำมาให้ดูว่าแบบมันทนสำหรับละลายสภาพอากาศอะไรเงี้ยก็คือโหดีไซน์ก็จะเรียบๆนะเรียบๆแล้วก็มีโลโก้ดูครับด้านข้างแล้วก็เป็นชิ้นเดียวเลยอ๋อไม่มีรอยต่อใช่ไม่มีเป็นชิ้นเดียวไปเลยอ๋อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นไปพูดชื่อแบรนด์ก็ไม่ได้ด้วยนี่โอเคนี่ชัดๆหน่อยคุ้มข้อนะโอ้โหนี่การดีไซน์อะไรก็คุณก็ลองดูแล้วกันนะว่าชอบหรือเปล่าก็จะมีเนี่ยมันอยู่ตรงด้านส้นใช่เป็นแค่โลโก้ด้านส้นเลยที่เหลือก็คือดำเรียบๆเลยครับมีเนี่ยนี่ข้างเท้าด้านนอกนี่ด้านนอกหรือด้านในด้านในด้านในเออโอ้โลโก้อะไรเนี่ยไม่รู้มันเป็นรูปอะตอมเนี่ยเหมือนอะตอมอะเออแถบปั่นนี้แบบเอาจริงนะตอนที่ผมหาข้อมูลอ่ะผมไม่อยากได้นะ อยากมาลองดูซิว่าเอ้ยแบรนด์ใหม่นะยังไม่คุ้นตานะ10ปีเลยเหรอเออนี่ผมก็เป็นใสๆนะครับโอเคน่าสนใจนะครับนี่เออนี่มาดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมมันจะเป็นชิ้นเดียวเขาบอกชิ้นเดียวยันพื้นเลยนะใช่อ๋อเขาว่างั้นนะเอออยากเห็นพื้นชัดๆถ้ามีไหมเนี่ยลองดูซิมีเปล่าอันนี้เป็นรูปที่เขาโปรโมทนะมันเหมือนแบบเครื่องแล้วก็เนี่ยเหมือนเป็นพวกแบบยิง 3D ขึ้นมาเลยนะใช่เออเออเหมือนแบบเป็นแล็บทำการทดลองอะไรเฮ้ยมีสีนี้ด้วยเฮ้ยแดงดำนะเนี่ยสังเกตดีๆเห็นไหมพื้นมันจะอ๋ออุ๊ยโหอันนี้มันอีกคือวัสดุส่วนใหญ่จะทำมาจากพวกรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิลอะไรราคาก็อยู่ถ้าเทียบเป็นเงินประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ไม่ถึงกับแรงมากนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าไทยแล้วก็ใช่เราจะเข้ามาหรือเปล่าดูมุมท็อปด้านบนอ๋อนี่ไงพื้นโอเคโอ้คือมันไม่มีใช่ไหมนี่มันมีรอยแค่นิดเดียวเองนะอาจจะเป็นแค่รอยแบบรอยตรงลายหรือเปล่าแต่เท่าที่อ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมแต่อัปเปอร์รับประกันว่าเหนียวอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยถ้าวางตากแดดเมืองไทยก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโหมาพร้อมถุงนะกล่องสวยงามแล้วราคาแบบสมมติผมตีให้ประมาณ 4,000 ก็โอเคนะโอเคแล้วเนี่ยเออมีถุงนะไปเดี๋ยวขอลองดูรูปหนึ่งโอเคอ่ะผ่านไปเร็วๆนะอ่ะโอเคนั่นเนี่ยรูปนี้จะเห็นเลยว่ามันไม่มีขอบใช่ป่ะแต่จริงๆมันอาจจะมีแหละมันเป็นรอยต่อแบบเหมือนลายป่ะเหมือนรองเท้ายางที่เราใส่อะไรมายังไงแบบการแบบเชื่อมหักมุมอ่ะมันก็ต้องมีแบบรอยนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาแบบเข้ามุมเข้าอะไรนะน่าลองเออจริงๆคนบ้านเรานี่ก็อุดหนุนเขาเยอะนะใ
เต็นท์อุปกรณ์เต็นท์อะไรนี่โอ้โหขายหลากหลายไปดูต่อครับอีกคู่หนึ่งนี่โอ้โหนี่ก็จะเป็นแท็กสีแท็กสีจะบอกว่าใหม่ไหมนะตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะใช่เริ่มวางขายแล้วไนสไตรครับครับผมเป็นแบ็คเอาท์อะแบ็คเอาท์เลยแบบดำสำหรับพวกเราเนี่ยชอบเลยใช่เอาจริงเวลาคุณใส่มันจะคล้ายตัวพวกเหมือนโปรโตไทป์อ่ะใช่ไหมเรียกว่าใส่ดำล้วนอันนี้มาทั้ง3รุ่นเลยนะฮะ3รุ่นแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือขาวล้วนใช่ออกมาใกล้ๆกันเลยออกมาแล้วนะนี่ออกมาแล้วใครชอบผู้จัดเลยเพราะว่าชุดแรกเซตแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นนักเตะก็ใส่แล้วดำชมพูนะใส่มาสักพักแล้วใช่ใช่ครับนี่คุณชอบรุ่นไหนผมว่า X สวยนะใช่อันนี้เนี่ย1กับ3เนี่ยเอ็กเท่เลยอ่ะดีโอปานี่ก็เท่แต่เอ็กเท่กว่าเบาด้วยกระเป๋าอ่ะนี่ชัดๆหน่อยเป็นตัวพัดนะตัวปาเคียวเอาจริงก็ไม่ต้องทำความสะอาดเยอะอ่ะคือไม่มีอะไรเลยไม่มีโลโก้อะไรเลยคือดำล้วนดีนะคือดำไปเลยอ่ะบางท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะเหมือนใส่รองเท้านักเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นี่มาที่พีดิเตอร์ว่าเดี๋ยวผมรอราคาลงอีกแป๊บนึงผมไปซื้อมาจัดเดี๋ยวเอามานั่งคุยกันแต่น่าจะจัดแหละอยากได้ถือตัวเอกฮะนี่ครับสวยพีพอร์ทัลดีเป็นสีสำหรับคนที่เล่นหญ้าเทียมที่แบบเบื่อการทำความสะอาดเนี่ยเอาใช่ไปเลยผมว่าเวิร์กเช็ดเดียวไปดูอีกสีนึงเหมือนกันนะแต่สีขาวที่เราพูดถึงเมื่อกี้มีดำแล้วก็ต้องมีขาวนะครับใช่นี่ครับผ่านไปเร็วๆนะนี่เปรียบให้ดูก็แล้วแต่ชอบแหละแต่ตัว Predator ดูออกจะมุกๆนะเออมันเป็นมุกๆแล้วก็เนี่ยอันนี้มันเหลือบๆชมพูได้ปะมันออกผมว่าสภาพแสงมากกว่าแต่มันคงไม่ขาวแบบด้านใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วยิ่งแล้วเนี่ยที่เขาให้ดูมันเป็นตัวพัดหมดเลยส่วนใหญ่มันก็จะสีมันก็จะเหลือบๆหน่อยอันนี้ดูใกล้ๆใครสายนี้สายขาวก็จัดไปเออสวยนะเนี่ยสวยเออสวยนะแต่ถ้าเตะยาเทียมเนี่ยดำแน่ๆเน้นทำความสะอาดบ่อยๆว่าโอเคไปฮะแบบรวดรวดเร็วคู่ต่อไปก็เป็นนี่ Nike Tempo ก็ตัว Regen 9สีที่จะออกมานะครับเป็นสีเขียวนะเขียวเขียวอ่อนเนาะเออสวยนะมีหัวใจซะด้วยอันนี้ลายหัวใจอยู่บนรองเท้าไม่ใช่ครับเราไม่ใช่ไปดูเดี๋ยวไปดูรูปชัดๆหน่อยนี่โอเคสวยไหมคุณชอบไหมสีนี้ใช่สวยชอบใช่คือผมเป็นคนชอบสีเขียวผมเป็นคนชอบสีเขียวใครกำลังดูอยู่หาอยู่ก็หาได้นะตัวนี้ผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวโปรไหมดูจากพื้นแล้วใช่ก็ลองดูนะครับสีนี้ก็กำลังมาแล้วก็อีกประเดี๋ยวอะจะมี Tempo 10นี่นี่ด้านหลังนะก็เหมือนเดิมครับใช่แต่แค่เปลี่ยนสีไปสวยดีสวยดีใครสีชุดเสื้อทีมสีเขียวๆแล้วสวยนะสีเขียวขาวนี่ใช่นี่ผมว่าน่าจะเป็นโปรตัวพื้นสวยงามอืมเออใครชอบสีเขียวก็ลองมาดูใช่แล้วก็แบบที่บอกเดี๋ยวจะ Tempo 10เอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันออกขายหรือยังหรือว่ากำลังจะมาอันนี้ผมยังไม่เห็นนะเออหน้าวันนี้นะผมยังไม่เห็นนะใครชอบสีเขียวนะลองดูนะครับอ่ะมาคู่นี้ฮะครับเอามาโอปาเพียวเหมือนเดิมครับผมถ้าใครไม่ชอบดำล้วนขาวล้วนมาดูตัวนี้มามีแพ็คขาวส้มใช่อันนี้เป็นรูปหลุดมานะเออนี่เป็นรูปหลุดนะคือตัวจริงยังไม่มาเดี๋ยวก็น่าจะสีนี้แหละเนาะครับแล้วก็จริงๆแพ็คสีเนี่ยถัดจากดำขาวอ่ะก็จะเป็นสีนี้ใช่ใช่รวมถึง Predator ก็น่าจะเป็นสีส้มสีส้มครับครับแต่นี้ก็สวยนะผมมาชอบแบบแนวๆอย่างนี้มากกว่าขาวไม่ขาวล้วนไงแต่ขอแบบมีตัดหน่อยใช่เออนี้พื้นส้มก็ดูน่าสนใจนี่น่าเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าเออนะมีรูปอื่นไหมเฮ้ยนี่ไงพื้นเฮ้ยพื้นแปลกนะเนี่ยเพราะแล้วแต่บางสีอ่ะพื้นมันก็สวยด้วยหรือบางทีทำพื้นไม่สวยก็มีนะแล้วแต่สีอันนี้ต้องอันนี้ก็เป็นรูปหลุดมานะยังไม่แล้วก็ให้ดูไว้ก่อนว่าแบบถ้าใครอยากได้ชอบสีนี้ก็ไปดูใครยังไม่ชอบขาวล้วนดำล้วนเดี๋ยวรอสีนี้สีมาเรื่อยๆไปดู Predator นะครับไป Predator สีนี้เหมือนกันแพ็คสี
้องบอกว่ารูปมันแต่มาแบบเป็นส้มดำเลยนะไม่ใช่เมื่อกี้จะเป็นขาวส้มอ่ะนี่แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลายเหมือนเสือโคร่งไหมเหมือนส้มแบบตัดดำแบบเหมือนในเรื่องหมีภูอ่ะทิกเกอร์ทิกเกอร์ใช่ๆๆเนี่ยเหมือนเลยแต่ไม่รู้ว่าโทนส้มอ่ะมันส้มแบบรูปบนหรือรูปนี้เออเนี่ยเออมันนะเพราะมันด้วยกล้องด้วยสภาพแสงตอนถ่ายด้วยอันนี้น่าจะไว้บาลานซ์ไม่รู้อันไหนไว้บาลานซ์ผิดอ่ะไม่รู้อันไหนเออนี่โอ้แต่มันเหมือนเสือจริงใช่สวยนะเนี่ยดูนะแอบดูนะอีกรูปนึงเอ้ามี2รูปนี้เอาเป็นว่าส้มดำส้มดำไม่รู้จะไม่รู้จะออกเฉดไหนนะฮะอ่าฮะใครอยากแบบเออลายเสือนี่อ๋อจากส้มมันคือส้มจากพรีเดเตอร์ตัวนี้อือเออสวยนะสวยนะเออนี่ใหญ่มาก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตัวนี้ไงนี่โอ้อ๋อน่าจะส้มนี้แล้วล่ะเออเฮ้ยดุนะเนี่ยสวยนะเสือเออเหมือนลายเสือครับประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้จัดเลยอัปเดตประมาณนี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาอัปเดตอีกทีก็เดือนมีนาใช่หลังจากนี้เราจะอัปเดตทุกๆเดือนคอยอัปเดตให้ทุกต้นเดือนนะครับมานั่งพูดคุยกันนะครับผมยังไงก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราสักหน่อยแล้วกันครับครับผมก็วันนี้ข้อต้องขอปากขอบคอประมาณนี้แล้วกันใช่นะฮะยังไงก็ฝากช่องของเราไปด้วยครับนะครับฝากติดตามไปด้วยมีอะไรก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับข้อต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ